ี่เนี่ยผมต้องถามคนใกล้ตัวหน่อยว่ารู้สึกอินไปเหมือนกับคุณครูเหล่านั้นหรือเปล่าคุณพ่อน้องต้นสวัสดีครับสวัสดีครับเย้ต้อนรับเข้าสู่ True F Gang ของเรานะครับคุณพ่อได้ไปดูทุกๆโชว์ของน้องต้นบนเวที True F 8หรือเปล่าครับครับผมไปดูทุกๆโชว์ครับผมถ้าเทียบแล้วเนี่ยคุณพ่อชอบโชว์ไหนที่สุดถ้าชอบมากที่สุดนะครับคุณพ่อชอบเกือบทุกโชว์เลยครับชอบทุกโชว์เลยแต่โชว์ที่คุณพ่อชอบที่สุดคือโชว์วีคที่2วีคที่2ร้องเพลงอะไรนะเพลง One Last Cry อ๋อ One Last Cry เออที่ผมบอกคุณไงที่ร้องกับน้องไทยน้องไทยพร้อมมากใช่เพลงนี้ถือว่าสุดยอดมากแล้ว Your Song เมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงฮะก็ไม่แพ้กันครับผมพ่อชอบไม่แพ้กันแม่คุณพ่อพูดว่าไม่ดูผมใจหายแล้วนึกว่าจะบอกไม่เท่าไหร่ดีมากนะไม่แพ้กันครับไม่แพ้กันนะฮะคือความเดี๋ยวถามคำถามดีกับกล้วยเลยความแตกต่างมันมีไหมคุณพ่อระหว่าง Thunderdome กับ Impact Arena ในรอบสุดท้ายสำหรับโชว์ของต้นครับก็ Thunderdome ก็คุณพ่อก็ดูว่ายิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Impact เนี่ยคุณพ่อว่ามีความรู้สึกว่าบรรยากาศมันยิ่งใหญ่มากมันที่สุดแล้วเนาะที่สุดแล้วครับมันเป็นเวทีที่ใครหลายคนหมายปอที่จะไปอยู่ที่นั่นครับผมก็เคยได้ทราบมาว่าศิลปินอีกมากมายหลายท่านยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปแสดงใช่ครับใช่ๆกล้วยยังไม่มีโอกาสเลยคุณไม่น่าจะมีโอกาสคือว่าอย่าทำอย่างนั้นดิครับผมว่าคุณไปเดินตามพวกงานไออาหารนะที่เขาจะมาออกที่อิมแพ็คสมาร์ททานมีโอทก็ยังดีนะเพราะเป็นสนับสนุนรายการเราเออนะฮะคุณกล้วยน่าจะไปเป็นนางแบบมากกว่าหมายถึงนางแบบของสมาร์ททานมีโอทหรือยังไงคนเลี้ยงสัตว์อ๋อเลี้ยงอะไรพาจัดเลี้ยงไปเป็นพรีเซนเตอร์ผมว่าพักเรื่องคุณกับจัดเลี้ยงของคุณแล้วมาคุยกับคุณพ่อต่อดีกว่าพ่อได้พบกับคุณกล้วยบ่อยมากค่ะน่ารักนะผมรู้สึกมันเป็นส่วนเกินเนี่ยผมเดินออกจากครัวนี้ไปก่อนได้ไหมต่อคุณตูนก็หล่อเท่ครับขอบคุณมากคุณพ่อจะโกหกผมก็ดีใจขอบพระคุณมากกลับมาคุยกับพ่อต่อเรื่องน้องต้นดีกว่าน้องต้นนี่ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนไหนคุณพ่อก็ปกติที่คุณพ่อจำได้นะฮะก็ช่วงที่เขาก่อนที่เขาจะเข้ามหาวิทยาลัยม.ปลายเนาะม.ปลายครับเราสังเกตจากอะไรอยู่ไปเรียนร้องเพลงหรือว่าน้องต้นไม่ได้เรียนเลยครับผมหมายถึงหนังสือหรือว่าร้องเพลง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 ฝึกเอาเองร้องเองเขาจะมีพรสวรรค์ด้านนี้ฮะเขาชอบมากก็เคยพูดกับคุณพ่อว่าเขาชอบการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจนะครับอยากจะร้องเพลงด้วยตัวเองเป็นลักษณะของการออกอัลบั้มเป็นของตัวเองซึ่งในขณะนั้นนี่คุณพ่อไม่ทราบแนวเพลงของน้องต้นแต่ทราบแต่ว่าเขาพูดว่าเขาอยากร้องเพลงอยากออกอัลบั้มครับผมคือตั้งแต่ประมาณช่วงม.ปลายครับผมแล้วก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้มีทีท่าสนใจสมัยก่อนอาจจะเป็นคุณพ่อท้าความหน่อยครับเชิญฮะคุณพ่อเป็นนักร้องโอ้เหรอคุณพ่อคุณพ่อผมขอยัวซองในแบบคุณพ่ออยากได้ยินซาเซลให้เราได้ฟังเป็นเกียรติกับไม่น่าพูดเลยวะคุณพ่อจะร้องสไตล์ไหนฮะก็ปกติคุณพ่อร้องหลายสไตล์นะครับตอนนั้นก็ร้องในแบบของเพลงลูกกรุงเพลงลูกกรุงครับเพลงสตริงอ๋อสตริงก็ร้องแล้วก็เพลงสากลครับผมอ๋อนี่อยากได้ยินสักเวอร์ชันหนึ่งอ่ะจะเป็นการรังแกคุณพ่อเกินไปไม่รังแกนี่เอาสักท่อนหนึ่งคุณพ่อฮะนี่ทีมงานเราเรียกร้องคุณผู้ชมก็คงอยากรู้ว่าลูกไม้เนี่ยจะหล่นใกล้ต้นหรือเปล่านั่นน่ะสิเอาเพลงที่คุณพ่อถนัดที่สุดก็ได้ครับสักท่อนนึงถนัดเหรอครับคุณพ่อร้องเพลงชาติขึ้นมาเลยเราเชิญนะคุณพ่อครับตื่นเต้นจังเลยครับไม่เป็นไรคุณพ่อไม่ต้องตื่นเต้นผมเข้าใจอยู่กับผู้หญิงไม่สวยมันก็เก่งๆนำตัวไม่ถูกนี่คุณพ่อด้วยสคริปต์เลยเจ้าพอถึงเวลาคุณพ่อลืมแล้วเนี่ยงั้นไม่เป็นไรเราคุยเรื่องอื่นไปเรื่อยๆไว้คุณพ่อนึกท่อนเนื้อนั้นได้แล้วคุณพ่อค่อยร้องสมมติผมคุยอะไรอยู่คุณพ่ออยากร้องคุณพ่อร้องได้เลยแต่คุณพ่อเลยตื่นมากครับพร้อมแล้วโอ้ก็ครับผมบอกนิดนึงก็ได้ครับใครเขาจะมารยาทไม่ดีกว่าพี่ตูนอ่ะขอบคุณมากพี่ชมอ่ะต่อน้องต้นชอบร้องเพลงตั้งแต่ม.ปลายแล้วเริ่มแบบว่าฝึกอย่างเป็นจริงเป็นจังที่เราเห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยหรือตรงกลงประกวดในตอนไหนครับก็ตอนที่เข้าไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับนะครับน้องต้นเป็นนักร้องหนึ่งในนักร้องนำของวงพี่ยูฟกพี่ยูฟก2ครับผมคือวงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่จะมีอยู่2มีทีครับผม2ประเภทคือ TU Band กับ TU Folk 2นะครับนี่ปรากฏว่า TU Folk 2นี่เขาก็จะเป็นลักษณะของว่ามีหลายวงประกวดกันแต่น้องต้นนี่เป็นวงที่
ได้ชนะเลิศ oh. ของทียูฟอกซองนะครับแล้วตั้งต้นก็เข้าไปรองแล้วก็เขาก็เคยมีคอนเสิร์ตของตัวเขาเองกับทียูฟอกซองเนี่ยหรอครับผมซึ่งคุณพ่อได้เคยไปดูที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์ oh, ตอนนั้นคอนเสิร์ตของเขาเองนานคอนเสิร์ตแต่ว่าจะร่วมกับนักร้องคนอื่นใน oh. ในวงด้วยนะครับแต่น้องต้นจะร้องเพลงสากล2เพลงที่คุณพ่อไปดูล่าสุดก่อนที่น้องต้นจะมาออดิชั่นเอเพลงที่เขาร้องก็เป็นแนวโซแนวแบบนี้ใช่ไหมครับผมคือเขาชอบมากเขาเคยบอกคุณพ่อว่าตอนที่เขาไปได้ทุนเอฟเอฟที่อเมริกานะฮะน้องต้นเขาบอกว่าเขาได้ไปรู้จักกับเพื่อนคนดำแล้วเขาก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนะกันแต่ละคนเอเชียอะไรนะเขาบอกว่าเขาสนใจน้องต้นก็เลยได้ฝึกได้ลองวิธีการร้องพระนางผิวดำถือว่าเป็นคนที่ร้องเพลงดีมากเพราะเขาเป็นคนผิวสีก็จะมีสไตล์ใช่ครับสไตล์ที่ปกติมันไม่เราไม่ค่อยจะได้เห็นครับก็คือว่าได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์นอกเหนือจากวิชาความรู้ในห้องเรียนด้วยครับผมอันนี้เนี่ยแล้วหลังจากนั้นทียูฟอกซองผ่านไปน้องต้นได้บอกคุณพ่อไหมว่าจะมาประกวด AF ได้บอกครับแต่ว่าน้องต้นมาเป็นจะว่าเป็นปีที่3ก็ไม่เชิงยังไงคุณพ่อเล่าให้ฟังคือคุณพ่อเล่าให้ฟังแต่แรกคือว่าปรากฏว่าตั้งแต่ F6 ครับนะครับน้องต้นกลับมาจากอเมริกาใหม่ๆได้ประมาณ5วันครับก็อยู่ในช่วงของ AF กำลังจะประกวดนะครับคุณพ่อก็บอกน้องต้นลองไปประกวด AF ดูไหมลูกอ๋อคุณพ่อเป็นคนชงให้เลยครับก็อยากให้เขาแสดงความสามารถครับไม่ปรากฏว่าเขาบอกว่ามันไม่พร้อมอ่ะพ่อแล้วเพิ่งกลับจากอเมริกาตอนนั้นเขาเหนื่อยคือเพิ่งจะ AFS มาเพลงก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยก็บอกว่าหนูลองไปดูนะลองไปเซอร์เวย์ดูคุณพ่อก็เลยก็ปรากฏว่าเขาไปคนเยอะแล้วตอนนั้นนะฮะที่เขาบอกคุณพ่อเขาบอกว่าเขาได้ไปออดิชั่นแต่ตอนนั้นปรากฏว่ามันมี2ห้องห้อง A ห้อง B ห้อง B นี้เป็นลักษณะที่ว่าออดิชั่นกับคณะกรรมการอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่คุณครูหลักคุณครูปุ้มแล้วคุณครูเป็ดนะครับก็ปรากฏว่าน้องต้นเขาได้ไปออดิชั่นก็ไม่ได้รับความสนใจคือคุณครูเขาให้ร้องนะครับร้องเสร็จแล้วก็ให้กลับนะครับปรากฏว่าเป็นซีซั่นแรกของเขาก็คือซีซั่น6ซีซั่น6ก็ปรากฏว่ามาอีกปีหนึ่งเขาก็เตรียมตัวก็แอบปีนี้อาจจะโชคดีกว่าปีที่แล้วอาจจะได้ออดิชั่นห้องครูรักซึ่งเขาวาดหวังไว้นะครับก็ปรากฏว่าโชคก็ไม่เข้าข้างก็ไม่ได้อีกก็ไปอีกห้องนึงอีกปรากฏว่าคุณพ่อพาน้องต้นไปออดิชั่นที่ขอนแก่นในส่วนของภาคอีสานอันนี้คือปีที่แล้วใช่ไหมซึ่งปีที่แล้วครับผมสองวันวันแรกปรากฏว่าน้องต้นนี่ก็เขาก็มาคุยกับคุณพ่อนะครับคุณพ่อท้าความแบบว่าน้องต้นก็ได้ออดิชั่นห้องบีอีกซึ่งไม่ใช่ห้องครูรักจนกระทั่งน้องต้นมาคุยกับคุณพ่อว่าเอ๊ะคุณพ่อน้องต้นน่าเกลียดมากเลยหรือว่าลุกแย่มากเหรอทำไมเขาใช้มาตรฐานอะไรในการคัดถึงว่าน้องต้นไม่ได้ออดิชั่นห้องครูรักสักทีซึ่งเขาตั้งใจไว้นะฮะก็ปรากฏว่าวันแรกก็ออดิชั่นห้องบีซึ่งน้องต้นก็บอกกลับบ้านนะพ่อกลับกรุงเทพกันคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อก็ยังบอกว่าแน่มันเสียเวลามันเสียได้ครับไหนก็มาแล้วไหนก็มาแล้วพรุ่งนี้มันเป็นวันออดิชั่นอีกวันเพราะทั้งหมด2วันน้องต้นลองเขาก็ยอมครับโอเคปรากฏว่าโชคดีครับได้ออดิชั่นห้องครูรักสมใจแล้วคราวนี้สมใจยังไงต่อครับแล้วปรากฏว่าในวันนั้นนะฮะออดิชั่นเสร็จน้องต้นได้รับคำชมจากท่านคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านวันนั้นจะมีคุณครูรักครับคุณครูเป็ดคุณครูปุ้มโดยคุณครูรักบอกว่าน้องต้นเป็นคนที่ร้องออดิชั่นดีที่สุดในจำนวนคนที่มาออดิชั่นนี่คือซีซั่นที่แล้วนะนี่คือซีซั่นที่แล้วครับนะครับส่วนครูปุ้มก็บอกโอเคร้องเพลงดีมากเลยไม่เพี้ยนเมโลดี้ดีส่วนด้านของการแดนครูเป็ดก็บอกว่าเต้นดีแต่ว่าเกิดอะไรมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวคุณพ่อไม่ต้องสนใจป้ายนี้ช่างเสียงน้องเสียงกามันคุณพ่อเล่าไปได้เรื่อยๆครับเราอยากรู้อยากรู้ครับคุณพ่อเล่าไปได้เรื่อยๆไม่ต้องสนใจครับเขาจะเกิดว่าป้าคุณพ่อเขาบอกพิธีกรคุณพ่อไม่ต้องสนใจเล่าได้เลยเกิดอะไรขึ้นแล้วมีข้อผิดพลาดอะไรทำไมอ๋อปรากฏว่าคุณครูรักบอกว่าสาเหตุที่ไม่สามารถจะเอาน้องต้นเข้าเป็นตัวแทนของภาคอีสานได้เพราะเหตุว่าน้องต้นไม่มีเสน่ห์ในการร้อง
ร้องดีแต่ไม่มีร้องดีแต่ไม่มีเสน่ห์ครับจุดเนี้ยฮะจนเราก็โอเคเข้าใจครับก็ไม่เป็นไรก็น้องต้นก็ไม่ยังไม่หมดกำลังใจยังไม่หมดหวังยังไม่ท้อแท้เอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องราวหลังจากนี้เป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อช่วงหน้านะครับหลังจากซีซั่น6ไม่ได้แล้วซีซั่น7เตรียมพร้อมมาเต็มที่ร้องก็ดีเต้นก็ดีไม่มีเสน่ห์ไม่มีเสน่ห์แล้วจะให้ทำยังไงต่อกับชีวิตช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ True FM แก๊งครับเต็มฟิลอีโมให้ที่เครื่องดื่มอีโมเขาจัดงานมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์ Honda Brio 2คันและรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino อีก5คันโดยงานนี้จัดขึ้นอย่างเป็นกันเองที่บริษัทโอสถสภาและปิดท้ายแบบได้ใจเต็มๆด้วยคาราวานรถอีโมสุดจี๊ดแล้วอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากอีโมได้ในครั้งต่อไปเต็มฟิลอีโมให้เต็มฟิลอีโมนาจิใช่ในช่วงสุดท้ายเรามาคุยกันต่อจากเมื่อกี้ F 6แล้ว F 7แล้วจนมา F 8ครับอืมก่อนไปประกวดยังไงบ้างคุณพ่อเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่เลย F 8สำหรับ F 8ตั้งต้นก็มันก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่ว่าไม่น่าเชื่อครับมันเป็นเรื่องเป็นดวงจริงๆครับยังไงคะเพราะว่าเรียนให้ทราบตรงๆนะครับน้องต้นผิดหวังมา2ซีซั่นแล้วในการที่ไม่ได้ออดิชั่นห้อง A ซึ่งความใฝ่ฝันเขากำลังใจเขาเริ่มลดลงเหมือนกันแต่ตอนนี้วันนั้นเป็นวันสุดเกือบจะเป็นวันสุดท้ายของการออดิชั่นภาคกลางที่กรุงเทพที่ RCA นะครับ RCA House นะครับปรากฏว่าน้องต้นเนี่ยเขาสอบเสร็จที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เขาจะไปเที่ยวระยองกับเพื่อนปรากฏว่าน้องสาวเขาครับน้องสต็อปครับผมน้องสต็อปก็จะไปออดิชั่นเขาก็เลยบอกเขาก็ชวนน้องต้นบอกว่าไปเป็นเพื่อนหน่อยเถอะพี่ต้นเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ต้นไปเป็นเพื่อนตลอดทำให้น้องมีกำลังใจน้องคุณพ่อก็เข้าไปพูดกับน้องต้นบอกว่าน้องต้นพ่อจะขอพูดครั้งสุดท้ายพ่อจะไม่เซาซีลูกนะลูกอยากจะให้หนูแสดงความสามารถแต่น้องต้นเขาบอกว่าเขาก็พูดขึ้นมาพ่อถ้าปีนี้ต้นเจอห้องบีอีกล่ะและสุดท้ายคุณพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกถ้าหนูอยู่ที่การตัดสินใจหนูถ้าเกิดหนูบอกว่าหนูเจอห้องบีแล้วหนูก็ไม่ร้องก็ตามใจหนูแต่ปรากฏว่าเขาก็นัดกับเพื่อนที่จะไประยองไปเที่ยวปรากฏว่าช่วงเย็นพอคุณพ่อพูดสักพักหนึ่งเพื่อนเขาก็โทรมานัดว่าจะไปเที่ยวระยองกันไรไม่ทราบว่าเขาคิดอะไรขึ้นมาเขาตัดสินใจที่จะไม่ไปครับแล้วก็ไปประกวดแล้วก็ไปประกวด AF ซึ่งพ่อก็ตกใจว่าเอ๊ะมีอะไรมาทำให้เขาโดนใจคือเรียกว่าอันนั้นคือไม่ได้เตรียมตัวแบบเหมือน AF 7นะไม่ได้เตรียมตัวคาดหวังน้อยกว่าแน่นอนไปเป็นเพื่อนน้องครับส่วนใหญ่คนมาอย่างเงี้ยมักจะได้นะพวกที่มาเป็นเพื่อนพ่อถึงได้เรียนให้คุณตูนกับคุณกล้วยทราบว่าเป็นลักษณะเหมือนว่ามันไม่อยากจะเชื่อว่ามันเหมือนดวงดวงพาไปแต่ความสามารถเนี่ยมีอยู่แล้วและสุดท้ายก็ได้ไปออดิชั่นได้ออดิชั่นเข้าประกวดจนเป็นตัวจริงนะครับ 24V และได้เป็นที่1ในที่สุดของ True Academy Fantasy ซีซั่นนี้นะฮะอยากจะให้คุณพ่อฝากอะไรถึงแฟนๆนะครับที่เชียร์น้องต้นมาโดยตลอดจนถึงตอนนี้ครับขอบคุณมากครับคุณตูนด้วยคุณนี่กล้องเลยครับคุณพ่อขอกล้องนี้เลยค่ะครับคุณพ่อขอกราบขอบพระคุณแฟนคลับทั่วประเทศนะครับที่สนับสนุนน้องต้นจนได้ประสบความสำเร็จเป็นสุดยอดนักล่าฝันของทัวร์ F8 ครับขอบคุณครับขอบคุณจริงแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆสำหรับคุณพ่อน้องต้น V9 True F8 ครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้ววันนี้นะฮะติดตามกันได้ใหม่กับ True F แก๊งของคนรัก AF นะครับตูนกล้วยแล้วก็คุณพ่อน้องต้นต้องลาไปแล้วพร้อมกันนี้นะฮะเจอกันอีกทีวันศุกร์นะครับ2ช่องทางเหมือนเดิมทั้ง Guru TV True Vision 67แล้วก็ทางเว็บไซต์ gurutv.trulife.com/af ด้วยวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ